ะคะการปั่นหว่านข้าวนาปีเราจะต้องหว่านข้าวก่อนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้ปั่นนะคะแต่ว่าหว่านข้าวไว้แล้วเห็นเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดข้าวค่ะเสร็จแล้วก็มาปั่นให้เข้ากับดินนะคะเหมือนกับกลบนะคะปั่นให้เข้ากับดินค่ะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนื่องจากเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะตอนนี้ก็เริ่มปั่นกลบแล้วนะคะปีนี้ได้ข่าวว่าจะมีฝนทิ้งช่วงนะคะจะมีแล้งนะคะก็ไม่รู้ยังไงเกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวก็ต้องเสี่ยงเนาะเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติน้ำฝนมาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลนะคะทิ้งช่วงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องพยายามดูแล้วก็ต้องยอมรับนะคะอีกอย่างนึงก็มีพวกนกนะคะพวกนกหนูที่เป็นอุปสรรคนะคะเป็นศัตรูของข้าวเนาะพวกนกพวกหนูแต่ก็หว่านเผื่อนะคะหว่านหนาๆสักหน่อยเผื่อนกเผื่อหนูนะคะก็ฤดูกาลปี2566ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะหน้าปีของป้าแมงกับลูกๆค่ะคลิปนี้ก็แบบนี้นะคะป้าแมงทำไม่เยอะหรอกดูข้างล่างขึ้นมาข้างบนทั้งหมด17ไร่นะคะป้าแมงปีนี้ก็ทำข้าวข้าวหอมมะลิแค่7ไร่นะคะแล้วก็ข้าวกอขอ6เป็นข้าวเหนียวนะคะทำ10ไร่ค่ะเดี๋ยวป้าแมงจะคอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะว่าไปถึงไหนอย่างไรนะคะการทำนาปีของป้าแมงค่ะคลิปนี้ป้าแมงก็ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะ